วัสดีครับวันนี้นะครับเป็นตอนที่35นะครับจะเป็นตอนพิเศษที่จะเล่าเรื่องราวไซด์สตอรี่นะครับของโบรลี่ของจักรวาลมัลติเวิร์สนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกันเลยดีกว่าโดยเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นนะครับในดาวของโลกนะครับในช่วงวันที่4เมษายนจนถึงนะครับวันที่5พฤษภาคมโดยเหตุการณ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นนะครับในเฉพาะจักรวาลที่4จักรวาลที่16จักรวาลที่18แล้วก็จักรวาลที่20เท่านั้นนะครับดูเหมือนว่าโกฮังนะครับกำลังตามหาโกเทนอยู่โกเทนนายอยู่ไหนเนี่ยเจ้านั่นน่ะแย่จริงๆเลยว่าจะฝึกซ้อมด้วยกันสักหน่อยตั้งแต่เจ้านั่นหัดบินได้แล้วก็หาตัวยากขึ้นเป็นกองเลยล่ะด้วยระยะทางนะครับห่างจากตัวโกฮังราวๆ 1,000 กิโลเมตรโกเทนนะครับดูเหมือนว่าเขาจะสนุกสนานมากแหละครับประการที่เขาเนี่ยบินได้นะครับและดูเหมือนว่าเขากำลังไปหาใครบางคนแน่นอนแหละครับว่าเขาต้องไปหาเพื่อนสนิทของเขาอย่างทรังแน่นอนไงล่ะโกเทนโอ้โหนายเองก็บินได้เหรอเจ๋งไปเลยแน่นอนล่ะง่ายจะตายไปยินดีต้อนรับสู่สวนสนุกส่วนตัวของฉันที่นี่มีเควสตามหาลูกแก้ววิเศษและฉันมีความลับอย่างหนึ่งนะที่นี่เนี่ยมีขนมและลูกอมเป็นภูเขาเหล่ากาเลยทันใดนั้นเองนะครับครั้งนะครับจึงพาโกเทนนะครับไปสถานที่ที่เขาเนี่ยได้โม้ไว้เราอยู่ตรงตำแหน่งแล้วล่ะแสดงว่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างนี้แน่เลยเมื่อทรังพูดจบนะครับโกเทนจึงงมลงไปหาในทะเลเลยไหนนะทรังฉันไม่เห็นจะเจอเลยข้างล่างนี้เนี่ยแถมลึกอีกต่างหากนายโกหกฉันหรอไงทรังนะครับจึงตอบกลับไปก็แง่ละสิก็ทะเลนี่นานายลองงมอีกทีสิทะเลมันลึกจะตายไปนะดูเหมือนว่าโกเทนจะไม่ยอมนะครับแล้วก็โวยวายนั่นมันตานายแล้วนายลงมางมเองบ้างสิทรังนะครับไม่รอช้านะครับเขาจะทำการงมดราก้อนบอลด้วยวิธีของเขาเองดูเหมือนว่าด้วยพลังของทรังนะครับจึงทำให้นะครับเกิดคลื่นสึนามิขึ้นมาเลยนี่ทรังนายดูสินายสร้างคลื่นยักษ์แล้วนะกลับไปเนี่ยมีหวังถูกแม่ตีแน่เลยนายเนี่ยมันบ้าจริงๆแต่ดูเหมือนว่านะครับคลื่นยักษ์นี้เนี่ยจะไม่ซัดเข้าหาชายฝั่งแล้วล่ะครับแต่กลับซัดนะครับไปยังคนที่จมน้ำกำลังหมดสติอยู่แน่นอนล่ะครับว่าคลื่นยักษ์นะครับที่ซัดไปโดนคนเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือโบรลี่นั่นเองโบรลี่นะครับผู้ที่เป็นปีศาจร้ายนะครับตื่นขึ้นมาแล้วเอาแล้วครับโลกต้องถึงการปั่นป่วนแน่นอนข้าสัมผัสพลังได้ถึงพลังของเจ้าทรังและก็คาคาลอตหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าเจ้าโบรลี่เนี่ยมันอยู่ที่โลกได้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ดูมูฟวี่ก่อนหน้านี้นะครับก็จะทราบว่าโบรลี่เลยเนี่ยถูกยิงพลังนะครับแล้วก็ลอยไปอยู่ในอวกาศใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับจากการปะทะกันของดาวหางนะครับและลูกแก้วพลังก็คือบอลเกงกีนะครับทำให้โบรลี่เนี่ยกลับร่างนะครับจากร่างซูเปอร์ไซยาในตำนานกลายเป็นร่างปกตินะครับแล้วเขาเนี่ยล่องลอยอยู่ในอวกาศด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับของดาวเบจิต้าดวงใหม่นะครับจึงทำให้เขาเนี่ยถูกดูดเข้าไปนะครับอย่างช้าๆแล้วเป็นเวลาเกือบ6ปีนะครับที่พลังของเขาเนี่ยค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อพลังของเขาพร้อมแล้วนะครับเขาจะต้องทำตามเป้าหมายของเขาก็คือการแก้แค้นแล้วก็ต้องตามหาศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าโบรลี่นะครับสัมผัสพลังนั้นนะครับและมุ่งหน้านะครับไปยังเป้าหมายโดยไม่ใช้ยานอวกาศด้วยพี่แกนะครับเล่นนะครับบินมาเองนะครับในอวกาศเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อมาถึงโลกนะครับด้วยความที่เขาเหนื่อยล้านะครับแล้วก็หมดสติด้วยที่อวกาศนานๆเลยเนี่ยจึงทำให้เขานะครับสลบลงไปนะครับแล้วก็ไปนอนกองอยู่ในทะเลอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับตัดมาที่ทางฝั่งทรังกับโกเทนโกเทนยังถามทรังแหละครับว่าสรุปนายเนี่ยหาดราก้อนบอลเจอหรือเปล่าไม่อ่ะไม่เห็นเลยโบรลี่นะครับดูเหมือนว่าจะเห็นพวกทรังแล้วนั่นมันเจ้าพวกนั้นข้ามาถูกดาวแล้วสินะทันใดนั้นเองโบรลี่นะครับรีบพุ่งมาด้วยความเร็วสูงแน่นอนล่ะครับว่าทั้งและโกเทนนะครับยังไม่ทันได้ระวังตัวด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดของเขานะครับเขาถูกโบรลี่โจมตีไปอย่างง่ายดายแน่นอนแหละครับว่าเหล่านักครบนะครับที่อยู่บนดาวโลกนี้เนี่ยต่างสัมผัสได้นะครับถึงพลังของโบรลี่ที่สูงยิ่งขึ้นแล้วก็พลังของทั้งกับโกเทนเนี่ยที่กำลังจะดับลงโบรลี่นะครับผู้โหดร้ายนะครับก็ทำการต่อยใส่ทั้งและต่อด้วยการแทงเข่าใส่โกเทนดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยจะตัวเล็กลงไปหน่อยนะโกฮังนะครับที่อยู่ห่างไกล 1,000 กิโลเมตรนะครับกำลังมาช่วยไม่จริงนะแน่นอนล่ะครับว่าตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยกำลังมาช่วยเด็ก2คนนี้โบรลี่นะครับเขากำลังบีบคอของโกเทนแล้วก็เตะโกเทนกระเด็นกระดอนไปไกลนะครับอย่างโหดร้ายเบจิต้านะครับที่มาด้วยความโกรธแค้นนะครับเขารีบปล่อยไปที่หน้าของโบรลี่อย่างเต็มแรงเจ้าบ้าโบรลี่ลูกชายฉันอยู่ไหนวะดูเหมือนว่าโบรลี่จะไม่สนใจนะครับและเขาเนี่ยทำการกระทืบเบจิต้าเหมือนกัน
โกฮังนะครับที่รีบมาด้วยความเร็วสูงนะครับดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสพลังบางอย่างได้คุณเบจิต้าไปถึงที่นั่นแล้วเราสัมผัสพลังของเด็ก2คนนั้นได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสัมผัสพลังไม่ได้แล้วอย่าบอกนะว่าเด็ก2คนนั้นเนี่ยตายแล้วหรอโกฮังนะครับทำการดำน้ำไปซึ่งแน่นอนแล้วว่าก็น่าจะหาทั้งโกเทนกับทรังตัดมาที่การต่อสู้กันนะครับของเบจิต้ากับโบรลี่ต่อทั้ง2คนนะครับต่อสู้กันด้วยความสูสีโกฮังนะครับที่ดำน้ำนะครับเพื่อไปหาโกเทนกับทรังเลยเนี่ยได้พบกับหมายเลข18ระหว่างทางคุณลิลินเล่าสถานการณ์ให้ฉันฟังหมดแล้วล่ะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองไปสู้เถอะโกฮังตัดไปที่โบรลี่นะครับที่กำลังปะทะกับเบจิต้าหายกลัวข้าแล้วหรือไงเจ้าชายเบจิต้าอะไรกันแกเนี่ยพูดเป็นกับเขาด้วยเหรอเจ้าโบลี่เบจิต้านะครับพูดเสร็จนะครับโกฮังเนี่ยพุ่งทะลุมาจากน้ำนะครับแล้วก็ต่อยเข้าที่ท้องโบลี่อย่างจังเร็วก็เถอะครับคุณเบจิต้าเราต้องรีบจัดการมันก่อนที่มันจะแปลงร่างโกฮังนะครับยังพูดไม่ทันขาดคำดูเหมือนว่าโบลี่นะครับจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานนั่นไงล่ะครับคุณเบจิต้าคราวนี้เนี่ยมันไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแล้วล่ะครับหน้าฉันรู้แล้วนะโกฮังนี่เจ้าโบรลี่มันก็นานแล้วล่ะนะตั้งแต่ตอนที่สู้กับเซลพลังของแกเนี่ยตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าพวกเราแล้วล่ะนะเจ้าตำนานตกกระป๋องเบจิต้านะครับพูดเสร็จนะครับเขารีบพุ่งไปโจมตีโบรลี่ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าโกฮังเนี่ยจะเตือนก็เตือนไม่ทันเสียแล้วเบจิต้านะครับต่อยเข้าที่โบลี่อย่างเต็มแรงแต่ดูเหมือนว่าโบลี่จะไม่เป็นอะไรเบจิต้านะครับถึงกับพังงะแล้วครับเมื่อเห็นว่าโบลี่เนี่ยสุดแข็งแกร่งขนาดนี้โบลี่นะครับเขาไม่พูดร่ำทำเพลงอะไรเขารีบปล่อยสวนกลับไปที่เบจิต้าเต็มแรงเช่นกันดูเหมือนว่าหมายเลข18นะครับจะพาทั้งทรังกับโกเทนเนี่ยขึ้นมาเหนือน้ำได้แต่สภาพของโกเทนเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าไม่มีชิ้นดีเลยโกฮังนะครับเมื่อเห็นน้องชายสุดรักของเขาเลยเนี่ยถูกทำร้ายขนาดนี้แน่นอนแหละครับว่าสายเลือดชาวไซย่าของเขาเนี่ยมันพลุ่งพลาดไปหมดแล้วนะครับเขาเบ่งพลังด้วยความโกรธนะครับจนสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ได้โกฮังที่โกรธสุดขีดนะครับเขารีบพุ่งไปแทงเข่าที่หน้าของโบรลี่อย่างเต็มแรงต่อด้วยการคอมโบทุบโบลี่นะครับลงไปนอนกองกับพื้นเบจิต้านะครับที่สังเกตการต่อสู้อยู่เลยเนี่ยถึงกับตกใจแหละครับว่าเจ้าโกฮังเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วเหรอนะพิคโคโร่นะครับผู้เป็นอาจารย์ของโกฮังเลยเนี่ยจึงทำการโม้ให้ลูกศิษย์แหละครับว่าใช่แล้วตอนนี้เจ้านั่นเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วล่ะแต่แกเองก็น่าจะรู้นะว่าพลังของโบลี่เนี่ยมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นตัดมาที่คูเรลินกับเบลิสิแปดนะครับดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะช่วยนะครับทั้งทรังกับโกเทนเนี่ยไปให้เดนเด้รักษานี่คูเรลินผัวจ๋าไม่คิดจะไปช่วยเขาหน่อยหรอเอาจากใจฉันเลยนะเบลิสิแปดฉันว่าฉันสู้ไม่ไหวเราทำได้แค่นี้แหละตัดมาที่การต่อสู้นะครับดูเหมือนว่าพิคโคโร่จะพูดบางสิ่งบางอย่างการล้มเจ้าโบรลี่เนี่ยคงจะใช้วิธีธรรมดาไม่ได้หรอกนะพวกเราเนี่ยคงต้องรุมแล้วก็โจมตีมันพร้อมกันหรือเรียกว่าหมาหมู่นั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับจะไม่สนใจคำแนะนำของพิคโคโร่เก็บแผงของแกไว้เองเถอะฉันเนี่ยไม่ต้องการพลังของเจ้าพวกนั้นหรอกนะทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าโบรลี่นะครับจะระเบิดพลังของตนเองเนี่ยสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วล่ะครับโกคูที่อยู่กับท่านไคโอนะครับยังสัมผัสพลังนะครับที่รุนแรงของโบรลี่ได้เลยแหละครับที่อยู่บนนั้นนี่มันพลังของโบรลี่นี่นาแต่ดูเหมือนว่าท่านไคโอนะครับจะห้ามปามโกคูไว้อย่าเพิ่งวู่วามนะโกคูเจ้าจงดูไปก่อนดูเหมือนว่าพิคโคโร่นะครับยังยึดมั่นในแผนของตนเองแกเนี่ยจะต้องทำตามแผนของฉันพวกเราจะล่อมันเอาไว้แล้วแกก็โจมตีมันซะเบจิต้านะครับก็ดูเหมือนว่ายังไม่เห็นด้วยแค่นี้เนี่ยมาทำอะไรมันไม่ได้หรอกพิคโคโร่นะครับจึงอธิบายให้ฟังแหละครับว่าใช่ละพลังเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้แต่พลังอันนี้เนี่ยมันสามารถกระแทกมันกระเด็นไปไกลไปยังดวงอาทิตย์ได้แกต้องลองดูและดูเหมือนว่านะครับการต่อสู้กันตอนนี้ระหว่างโบลี่กับโกฮังนะครับดูเหมือนว่าโบลี่จะได้เปรียบนะครับเขารีบไล่ต้อนโกฮังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเด็กๆเลยและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับโกฮังจะไม่ไหวเสียแล้วเบจิต้าไม่มีทางเลือกนะครับดูเหมือนว่าเขาจะใช้ไฟนอลแฟตนะครับในการจัดการโบรลี่ซะแล้วล่ะครับตัดมาที่โกคูนะครับดูเหมือนว่าเขาใจร้อนเขาจะไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้อีกแล้วนะครับเขาจะใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาในการไปจัดการโบรลี่แต่ท่านไคโอนะครับได้ทำการเตือนเอาไว้โบรลี่เป็นตัวอันตรายดังนั้นเจ้าเนี่ยลงไปช่วยได้แต่ว่าต้องขออนุญาตซะก่อนนะแต่โกคูนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ขออนุญาตแล้วล่ะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วซึ่งแน่นอนแหละครับว่าดูเหมือนว่าท่านไคโอเนี่ยจะเห็นด้วยกับโกคูงั้นข้าจะให้เจ้าลงไปด้วยละกันแต่ว่าขอให้ลงไปไม่นานละกันนะโกคูที่เป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับเขาตั้งท่าในการที่จะปล่อยพลังคลื่นเต่าเพื่อจัดการโบรลี่
ผมน่ะเหรอผมไปไม่นานหรอกอย่างเจ้าโบรลี่เนี่ยผมว่าผมปล่อยพลังทีเดียวก็น่าจะชนะได้แล้วละมั้งตัดมาที่โบรลี่กับโกฮังนะครับดูเหมือนว่าโกฮังจะเสียเปรียบโบรลี่แล้วล่ะครับดูเหมือนว่าพิกโกโลนะครับจะทำการเสียสละในการถ่วงเวลาไปช่วยเบจิต้าซักโกฮังพิกโกโลนะครับเข้าไปทำการนะครับเตะต่อยโบรลี่นะครับแต่แน่นอนแล้วว่ามันไม่ระคายเคืองเลยขอบคุณนะครับคุณพิกโกโลผมจะทำให้ดีที่สุดเลยครับโกฮังนะครับตั้งท่าจะปล่อยพลังคลื่นเต่าแต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะช้าไปเสียแล้วนะครับพิกโกโลนะครับถูกบีบคอและก็ถูกดึงแขนขาดเลยโกฮังนะครับโกรธสุดขีดเขารีบปล่อยพลังคลื่นเต่าเต็มแรงใส่โบรลี่เลยล่ะครับเช่นกันนะครับเบจิต้าก็เตรียมจะใส่ไฟนอลแฟลชใส่โบรลี่เหมือนกันไฟนอลแฟลชโกคูใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาและเขาเนี่ยก็ใส่พลังคลื่นเต่าใส่โบรลี่เหมือนกันพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าด้วยพลังที่รุนแรงนะครับของทั้ง3คนสามารถผลักโบรลี่นะครับกระเด็นกระดอนไปไกลนะครับไปที่ดวงอาทิตย์ได้โกคูนะครับรีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตากลับไปที่ที่เขาอยู่ดูเหมือนว่าโกฮังจะเห็นโกคูแหละครับแต่ว่านะครับเบจิต้าพี่แกไม่เห็นอะไรเลยพิกโกโลนะครับดูเหมือนว่าเขาจะงอกตัวกลับมาและก็ได้พูดแหละครับว่าถ้าพวกแกเล็งเป้าหมายไว้ได้ดีแล้วก็โบลี่เนี่ยไม่มีทางจะกลับมาได้แน่นอนพลังความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยแข็งแกร่งกว่าพลังของพวกเราอีกนะแน่นอนเลยว่าเจ้าโบลี่เนี่ยต้องตายแล้วแน่นอนซึ่งจากคำพูดของพิกโกโลนะครับเป็นไปตามที่พิกโกโลบอกเลยนะครับในจักรวาลที่4 16และก็18นะครับเป็นอย่างนั้นเมื่อโบลี่นะครับถูกยิงพลังไปที่ดวงอาทิตย์นะครับโบลี่นะครับกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ตายในทันทีแต่ว่าในจักรวาลที่20นะครับโบลี่เนี่ยยังพอโชคดีอยู่บ้างนะครับพลังของเขาเนี่ยเฉียดไปนะครับและก็ไม่โดนดวงอาทิตย์นะครับจึงทำให้เขาเนี่ยรอดตายได้อย่างหวุดหวิดจึงทำให้นะครับเกิดเป็นโบลี่นะครับจักรวาลที่20นะครับที่เราได้เห็นนะครับใน Dragon Ball Multiverse นั่นแหละครับอันนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องนะครับไซส์สตอรี่ของโบลี่จักรวาลที่20นะครับที่หลายคนเนี่ยสอบถามกันมานะครับผมก็ได้จัดทำให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าโบลี่ในจักรวาลนี้เนี่ยจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็รับประกันเหมือนเดิมนะครับว่าตอนใหม่ๆนะครับจะรีบปล่อยออกมาเลยนะครับสำหรับที่ใครยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าผมตอนนี้เนี่ยก็ได้ทำแซงนะครับเยอะที่สุดแล้วซึ่งก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปพวกนี้นะครับฝากไปด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเด้อแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review ฝากไปกดซับด้วยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณครับ